ยินดีต้อนรับสู่เกมลาเพลสเอ็มประจำวันศุกร์นะครับผมก็จะทำมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยเข้าผมใช้โปรแกรมถ่ายหน้าจอมือถือนะครับซึ่งหลายๆโปรแกรมผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะก็พอมาลองใช้ปุ๊บเนี่ยเสียงเสริมไม่เข้าก็หมดกำลังใจทำนะ ก็ต้องเริ่มใหม่หมดนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยก็มาถ่ายทำวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็จะมีกิจกรรมวิหารแห่งแสงนะของกิลก็คือเป็นดันเจี้ยนของกิลนะครับจากปีการจัดขึ้นช่วงประมาณเนี่ยประมาณ6โมงเย็น6โมงครึ่ง1ทุ่มนะครับของเนี่ยน่าจะวันศุกร์นะแบ่งเป็น3ดันธรรมดาแล้วก็ระดับอีลิตนะครับตอนเนี้ยดันธรรมดาจบแล้วนะครับเหลือแค่อีลิตเนี่ยวันศุกร์10โมงเช้าถึง5ทุ่มอันนี้แล้วแต่กิลว่าหัวหน้าเขาจะเซฟไว้วันไหนนะครับอันนี้ใครจะเข้าแล้วเข้าไปเลยเข้าได้ไหมเนี่ยก็คือว่าแต่ละกิลเนี่ยก็จะมีเลเวลของกิลนะพอเลเวลสูงขึ้นดันเจี้ยนก็จะเข้าได้เยอะขึ้นนะครับกิจกรรมวิหารแห่งแสงนี่ก็เป็นกิจกรรมค่อนข้างจะสำคัญนะควรจะมาเข้าให้ได้ทุกๆอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราได้เงินหอยสะสมมาประมาณไม่รู้เงินหอยหรือเงินดาวจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวดูตอนจบแล้วกันได้จะได้ประมาณ10ล้านนะครับก็ควรจะมาเล่นให้ครบทุกดันนะเพื่อความคุ้มนะครับทำไมพรรคพวกไม่ยอมตามเข้ามานะก็คือบางคนน่ะถ้าหัวหน้าเขาไม่ได้เซตว่าอยู่ในระดับอีลิตจะเข้ามาไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเศร้าเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ไปตามเขาเนี่ยก็จะอดตานะครับเนี่ยสัญลักษณ์วิหารแห่งแสงก็จะอยู่ตรงเหนือแชทบ็อกซ์นะครับอันนี้นี่น่าจะใช่แสดงว่าสมาชิกทีมผมเขาไม่ได้ติดไม่ได้ถูกเซตว่าเป็นอีลิตก็เลยเข้ามาไม่ได้ครับผมเข้าไม่ได้คนเดียวนะจากนั้นรายวันก็มีเดลี่รีวาร์ดนะอันนี้เหรียญอาณาจักรเหรียญทองอาณาจักรได้50ก็คือทุกวันเราต้องเข้ามากดนะครับแล้วก็จะมีอะไรต่างๆมากมายหอยจริงหอยจริงหรือหอยกิฟต์วะไม่แน่ใจนะเงินดาว 300,000 พวกนี้เป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แหละนะอ๋อเป็นหอยกิฟต์นะครับกิจกรรมกิลก็มีค่อนข้างจะควรจะต้องทำให้ครบนะครับเนี่ยกดตรงเครื่องหมายที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่อันทางขวานะครับใต้แผนที่นะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดต่างๆดูขวาล่างสุดจะเขียนว่ากิลแล้วก็จิ้มไปนะครับขวาล่างสุดเป็นเกี่ยวกับกิลอีเวนต์ครับกดไปอีเวนต์กิลเทรนนิ่งอันแรกสุดเราก็กดที่วิวอันนี้เป็นการเซตอัพสกิลของกิลทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็ควรจะเข้ามาค้างนานเหลือเกินตอนนี้กิลเทรนนิ่งผมอัพไปเลเวล131นะครับเนี่ยมันจะมีเรื่องต่างๆแอททริบิวต์เนี่ยเป็นการอัพค่าพลังครับแปลว่าเราเล่นเกมออนไลน์เราต้องมีคอมมูนิตี้นะครับเราก็เข้าไปหากิลด์อยู่ก่อนเลยนะครับผมแนะนำท็อป5นะครับค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่าจะได้แบบเข้าไปกิลด์วอร์หรืออะไรพวกเนี้ยสนุกได้นะแต่ว่าถ้ากิลด์อื่นๆเนี่ยมันอาจจะแบบมันเหมือนกิลด์เพื่อนๆเข้าไปอยู่มีไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยการอัพสกิลก็มากดที่โดนเนทนะทุกวันจะกดได้ฟรีประมาณ1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเสียแต้มเสียเงินนะในการอัพไปเรื่อยๆนะถ้าอัพจนเต็มหลอดแล้วเนี่ยเราจะได้พวกสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่เป็นผลึกดาว6แฉกแล้วก็ผลึกอะไรพวกนี้นะครับสำหรับการอัพต่างๆพวกนี้เราก็ต้องอัพให้มันเต็มที่ไปเลยนะเวลาอัพเนี่ยอย่างไอ้พวกนี้ก็อัพดาเอาอัพดาเมจหลักๆก่อนอันแรกเนี่ยอัพค่าแม่นยำเต็มแม็กก็ได้ 10% อันนี้มันเหมือนจะให้เพิ่มขึ้นว่ะผมก็เพิ่งมาดูนะมันให้เพิ่มขึ้นแสดงว่าอาจจะต้องมีการรีเซตและอัพใหม่นะครับก็คือรีเซตได้อาทิตย์ละ1ครั้งนะครับกดปุ๊บเนี่ย7วันถึงจะกดรีเซตได้ใหม่เราก็มาเริ่มอัพใหม่เผื่อแบบมันอัพ6อัพแพทอะไรแบบเนี้ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์หรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะคือมันตันไปหมดแล้วนะตอนนี้ผมมานั่งดูเอ้าเฮ้ยมันเปิดแม็กใหม่นะอัพใหม่ก็ต้องแม่นยำมากขึ้นอันนี้ต้านคิเพิ่มขึ้นนะครับส่วนไอ้พวกอัพดาเมจพิเศษสำหรับอาชีพต่างๆก็ว่างก็ไปอัพนะครับไ
วางกันไม่ต้องอัพก็ได้นะมันเอาไว้เน้น PVP นะจากนั้นเนี่ยอะไรเอาถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันนะข้ามบอส1ไปเลยอันนี้เขาเริ่มกระทืบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็หมดแต่โม้นะเดี๋ยวค่อยมาโม้ต่อเดี๋ยวเข้าไปลุยก่อนมันก็จะแบ่งเป็นด่านๆนะไอ้วิหารแสงนะครับใครเพิ่งเริ่มเล่นอาจจะไม่เคยมาแต่ว่าคนที่เล่นบ่อยๆก็น่าจะมาปั้มกันในนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะด่านแรกเป็นพวกเอลนะมันก็จะมีพวกสาบอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องล้างสาบเพื่อนในการทำลายมันทิ้งส่วนด่านที่2เป็นนักรบคู่มั้งต้องฆ่าทั้งคู่อ่ะเออแต่แทบไม่ต้องอธิบายถ้าคนเยอะก็เข้าไปแจกย้ำใหญ่ใส่นะแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วไม่ต้องไปคิดมากนะเพราะดาเมจแต่ละคนก็ไม่ก็โหดๆทั้งนั้นนะเออนี่ไว้ยังไม่ทันทำอะไรเลยเดินอย่างเดียวแป๊บเดียวเขาตื้อกันตายหมดแล้วเนี่ยเอออันนี้ค่อยได้ลงเท้าหน่อยสงสัยบอสมันเริ่มถึกมานิดนึงถึงบอสแล้วนะก็มีอยู่เท่านี้นะครับดันเนี้ยนะครับเล่นไปเล่นมาเน็ตหลุดแล้วมั้งเนี่ยเอาเน็ตหลุดเอาอี อย่าหลุดตอนเขาแจกของก็พอนะอื่นก็ไม่เป็นไรท่านไม่เอาท่านมาดีนะอันนี้นี่ไม่ด้านบนเนี่ยเป็นรางวัลของเราครับส่วนด้านล่างเป็นของที่เข้ากิลด์นะครับของที่เข้ากิลด์ก็จะถูกเอาไปประมูลนะก็คือทั้งกิลด์เอาตังไปประมูลซื้อได้นะครับแต่ว่าความจริงก็ไม่มีใครประมูลเพราะมันต้องใช้หอยที่เสียตังนะในการซื้อนะครับซึ่งปกติก็คงไม่มีใครเข้าไปซื้อกันนะโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะสำหรับไอ้วิหารแสงนะครับก็ควรจะเข้ามานะเดี๋ยวผมดูกิจกรรมอื่นๆก่อนว่ามีอะไรนะจะมาย้ำในคลิปเดียวกันสำหรับวันศุกร์นี้ผมดูกิจกรรมแล้วก็จะมีสกายแคสเทิลนะครับแล้วก็ชิงดินแดนทะเลทะลี่บาวตี้นะครับแล้วก็บักฮันกิลบอลเนี่ยก็คือไม่มีอะไรก็มีก็เป็นกิจกรรมอ่ะของเกมตระกูล MMO พวกจีนมันจะมาให้สมาชิกกิลด์นะครับมาเต้นระบำหรืออะไรสักอย่างอยู่ในบ้านกิลด์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเช่นบางเกมไม่ให้ตอบคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ก็จะเป็นการให้โยนลูกเต๋าแล้วก็จะแบบหรือว่าอะไรนะหาตัวอักษรที่หายไปอ่ะแต่ละคนจะได้สุ่มตัวเลขมา1ใน4นะต่างแต่ละคนก็ต้องช่วยกันบอกตัวเลขที่ตัวเองได้มาอะไรเงี้ยครับแล้วก็กรอกตัวเลขที่มันแบ่งไปให้ครบอะไรแบบนี้เพื่อจะเก็บแต้มนะครับแล้วกิจกรรมกิลด์เนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งดิไอ้กิลด์บอลเนี่ยนะเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเริ่มขึ้น10โมงถึง5ทุ่มครึ่งนะแล้วแต่การเซตหรอกใช่เปล่าเนี่ยอันนี้ใช่เปล่าวะไม่ใช่นี่มันบักฮันอันนี้กิลด์บอลทุ่มครึ่งถึงทุ่ม50วันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นโซโล่อีเวนต์นะไม่ได้อะไรเนี่ยก็คือมาเต้นระบำอ่ะแล้วก็ทำกิจกรรมกิลด์ได้อะไรไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูยศนะครับ BR title เนี่ยเราจะต้องเอาแต้มไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเขียนว่า Sword of
คอลาดเนี่ยไอ้ซอสออฟคอลาดมันเป็นผลึกที่ได้จากไอ้นี่ไอ้กิลบอลเนี่ยครับมันจะเป็นสีฟ้าๆเนี่ยดูอีกทีดิตะกี้มันเด้งๆมาแล้วเนี่ยไหนวะเนี่ยมันจะเขียนว่าซอสออฟคอลาดนะครับอันเนี้ยเราจะได้จากอะไรนะลูนดูเอลนะครับก็คือแข่ง PVP ทีม5คนวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับแล้วก็กิลบอลเนี่ยวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วิหารแห่งแสงประมูลวิหารแห่งแสงนะครับก็คือจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะอาจจะมีอาจจะเล่นเปิดไฟล์ดูนะครับก็คิดว่าคงมีแค่นี้นะครับสำหรับวันศุกร์ระหว่างรอกิลบอลนะครับก็มาจิ้มดูโคโค่ในให้อาหารโคโค่ให้ระบันดาอะไรผมก็จำไม่ค่อยได้ลองให้ดูนะปึ้งอ๋อได้ดาวได้ค่า EXP ทำแล้วก็ได้แต้มกิลหรือให้อาหารมันก็จะได้และกิลไม่รู้เลเวลเท่าไหร่มีโคโค่ทั้ง2ตัวนะผมก็มาเกาะชาวบ้านเขาไม่ได้ไปอัพมันเลยไม่รู้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็จะมีสงครามชิงดินแดนนะเนี่ยครับ Territory War มากดที่ Letterman นะLetterman มันก็จะเขียนรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับว่า Beating Territory War วันจันทร์วันศุกร์สัก2ทุ่มเนี่ยกิลด์มาสเตอร์เป็นคนบิดนะว่าจะไปลุยอะไรยังไงจะเอาดินแดนไหนนะผู้ชนะก็เริ่มสงครามได้เลยช่วง2ทุ่มนะประมาณวันศุกร์เพราะวันนี้นี่หว่ามีเป้า Territory War อันนี้ไม่ใช่นะก็คือต้องสมัครก่อนปุ๊บเราจะไปทำกิจกรรม Territory Bounty เนี่ยได้วันละ4อย่างไม่รู้อะไรนะครับจากนั้นก็ Open Abort อ๋อนี่ไงแล้วก็ Trade War เนี่ยก็เป็นสงครามชิงดินแดนอ่ะดูก่อนนะว่าวันไหนทำ2ครั้งชนะ2แมตช์นะรอบต่อไปวันที่27วันอะไรวะ1ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ปะวันนี้วันที่25วันศุกร์26วันเสาร์วันอาทิตย์วันที่27ก็เดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยมาทำนะถ้าว่างนะตะกี้นี่ลูกสาววิ่งเข้ามาตกใจนะสต็อปแทบไม่ทันผมย้ายที่เรียบร้อยแล้วใกล้อย่างอีก4นาทีนะกิลบอลนะครับเช็คมีอะไรทำอีกไหมเอ้าตายเฉยเลยอ๋อมีคนมาทำ Territory Bounty นะก็จะกิจกรรมบังคับให้ทำอะไรบ้างเช่นไปบอมฐานกิลอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีแบบๆมาแล้วก็ถ้าเราไปฆ่าเขาภารกิจเขาก็ฟอลเขาก็ต้องไปทำภารกิจใหม่นะบางครั้งเราก็ต้องมาบุกเหมือนกันนะช่วงเวลากิลบอลเงี้ยถือว่าใครทำช่วงนี้ถือว่าโชคร้ายมากเพราะว่าหลายตีนรออยู่นะเนี่ยไนท์แมร์เนี่ยคือไปฆ่ากันในดันดินแดนเปลี่ยนใหม่ทีอันนี้ไปเต้นในกิลด์ศัตรูโอ้อย่าไปเต้นเลยตอนนี้นี่กี่ส่งตีนก็ไม่รู้นะครับไปเต้นเนี่ยคือไปวาร์ปในกิลด์อย่างเงี้ยนะแล้วก็เต้นภายในกี่วินาทีเนี่ยแล้วโดยที่เขาไม่ฆ่านะมันเต้นยากมากถนัดต่อให้ไปแอบๆก็เถอะนะมันถ้าแอบก็ไม่ได้ต้องมากลางวงดงตีนเนี่ยถึงจะได้อีก3นาทีกิลบอลเดี๋ยวผมก็สต็อปวิดีโอนะเดี๋ยวมันอีกทีหนึ่งก็ได้เข้ากิลบอลเลยอ๋อใช่ก่อนกิลบอลเนี่ยเราก็มาดูต่อนะกิโมดอะไรบ้างมาอ๋อเราโมดถึงสกิลกิลนี่ไงกิลเทรนนิ่งแต่กี้พูดค้างไว้ใช่ไหมเนี่ยพอเรากดโดเนทเนี่ยเราเอาแต้มที่ได้มากดโดเนทมามันจะอัพพอเต็มปุ๊บมันก็จะแตกไอ้เนี่ยที่บิวทาเลนต์พอยต์มา1เม็ดนะครับแล้วก็จะมีไอ้เนี่ยยูนิเวอร์แซลทาเลนต์พอยต์อีกเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนไอ้เนี่ยมันจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ดวงโฮลี่เชดนะครับโฮลี่เชดเนี่ยต้องเข้าไปที่กิจกรรมเอตเกียนะครับเดี๋ยวนะเรียกว่าอะไรวะมันชื่ออะไรนะสงครามดินแดนเนี่ยแหละอ๋อสงครามการค้านะก็คือมาที่เอลิเตอร์แมนเนี่ยดูที่เทรดเดอร์วอลนะครับได้เกียร์ผมบอกถ้าเราทำกิจกรรมไอ้ศึกชิงการค้านี่ได้เนี่ยเราก็จะได้ไอ้โฮลี่เชนเมื่อกี้เป็นรางวัลนะครับ
อ่ะจิ้มไปดูอีกทีนึง Holy Chain เนี่ยเป็นการอัพระดับสูงนะมันจะเห็นว่ามันก็จะใช้ Holy Chain เนี่ยครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีนะผมต้องรอวันอาทิตย์นะไปลุยถึงจะได้แต้มมาแต่แก้ผมอัพมาเนี่ยได้ไอ้นี่มาละ2เม็ดนะ Universal Talent Point เนี่ยมันได้หลายทางมากนะแต่มันก็ไม่ได้ได้เยอะเท่าไหร่นานๆได้ทีแล้วก็จะมีการอัพแม่นยำอันนี้บังคับอัพเต็มก่อนเลยใครจะอัพเนี่ยเอาแม่นยำให้เต็มก่อนเลยเพราะมันดีมากนะครับต้านคีบูสต์คีที่เข้ารีสิสแตนบูสต์เนี่ยอันนี้อัพเต็มเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องมาอัพเต็มส่วนอาชีพเนี่ยคุณก็แล้วแต่ว่าคุณสู้กับใครบ่อยคุณก็ไปอัพนะสำหรับดิวันครับก็อัพเต็มให้หมดก็ได้แต่ถ้าคิดว่ามันเปลืองก็ไม่ต้องรีบอัพก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันใช้ Holy Shade เยอะมากนะกว่าจะอัพมาได้ขนาดนี้นะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 14-15% น่าจะ 14% นะถ้าขึ้น15มันต้องใช้ Holy Shade ซึ่งผมว่ามันเปลืองครับเนี่ยเลื่อนมาให้ดูอันนี้ก็บังคับอัพเต็มนะ Attack กับ Critical Rate นะครับที่เลเวล30เนี่ยให้ Crit Rate ตั้ง 5% อันนี้บังคับอัพให้เต็มแล้วก็ Block Chance 5% อันนี้ก็บังคับอัพให้เต็มเหมือนกันได้เลือดได้ Defense นะอัพให้เต็มมาเลเวล30แล้วก็ต่อมาเนี่ยอัตราหลบหลีก 5% defense อันนี้ก็ควรจะอัพให้เต็มเหมือนกันเพราะได้โจมตีตั้ง160นะครับแล้วก็ transform damage receipt ก็คือโดน damage ลดลง 20% สำหรับไอ้ปัวที่มันแปลงร่างมานะครับอันนี้อัพเต็มได้ก็ดีไม่อัพก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ไปสู้กับคนอื่นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรา PVP เนี่ยชอบกิวอลเราก็อัพให้เต็ม damage 10% อันนี้ก็อัพเต็มนะครับที่เหลือ HP จะอัพไม่อัพก็ได้นะผมไม่อัพนะเพิ่ม defense ผมก็ไม่อัพเหมือนกันเพราะมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ต้านดาเมจสะท้อนอันนี้ก็ควรจะอัพเหมือนกันเต็มได้ก็ดีแต่ผมว่าสัก 10-20% ก็ได้นะเนี่ยแต้มผมยังไม่พอเดี๋ยวต้องมาอัพเพิ่ม critical damage reduction นะครับก็คือลด damage critical เนี่ยไอ้ resistance boost เนี่ยคือเขาจะคริติคอลเราน้อยลงก็คือจะเป็นดาเมจที่ไม่คริติคอลแต่ถ้าเกิดคริติคอลดาเมจมาก็ดาเมจที่คริติคอลมาก็จะลดลงไปถ้าเราอัพไอ้คริติคอลดาเมจรีดักชันเนี่ยนะ 50% ใส่ไปให้เต็มเลยที่เหลือก็ดีบัฟบูสต์ 50% ก็อย่างที่ผมไม่รู้เคยพูดไปน่าจะอยู่ที่คลิปที่ผมไม่ได้ทำออกมาเพราะเสียงมันไม่เข้าใหม่ไอ้ดีบัฟบูสต์เนี่ยก็คือการเพิ่มระยะเวลานะอันนี้คิวบอลเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวกิวบอลเริ่มกดแดนซ์ก่อนให้มันเต้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะกลับมาที่กิวเทนนิ่งต่อนะตะกี้ถึงไหนแล้ววะแถวสะท้อนใช่ไหมเออสะท้อนนะอ๋อดีบัฟบูสต์เนี่ย 50% ก็คือว่าเวลาเราใส่ดีบัฟเช่นสตันแช่แข็งสาบใบหรือเต้นระบำอะไรพวกนี้นะสมมติว่ามันจะเกิดขึ้นสัก3วินาทีใช่ไหมการเพิ่มบูสต์ดีบัฟเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีก 50% ก็เป็นสัก 4.5 วินาทีนะครับถัดมาเนี่ยดีบัฟรีซิสแตนต์ก็คืออิทธิพลของดีบัฟเมื่อกี้ลดลง 50% นะคือยังไงโดนอะติดอยู่แล้วนะแต่เวลาที่โดนมันจะลดลงเช่นตะเกียคุณโดนมา 4.5% เพราะเขาอัพดีบัฟบูสต์มาใช่ปะพอเราลบดีบัฟลงก็จะโดนลดลงก็จะเหลือสักกลับไป3วิเหมือนเดิมพูดง่ายก็คือว่าไอ้คนที่อัพกับไม่อัพเนี่ยมันจะโดนต่างกันมากนะอันนี้ไม่รวมการอันนี้แค่อัพแอตทริบิวต์กิลอย่างเดียวเดี๋ยวจะมีการอัพพวกการที่เพิ่มทีม 10% มึงแข็งชาตินี้แข็งยันตายไปแล้วก็ยังแข็งอยู่นะครับเออทั้งนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคืออัพกันแค่เนี้ยนะที่เหลืออัพเบรกเทนซินาริตี้เพนเทชั่นเฮฟวี่อาร์เมอร์พวกเนี้ยถ้าแต้มไม่เหลือก็ไม่ต้องอัพหรอกเพราะว่ามันไอ้ Holy Shade มันได้ยากมากแบบอัพพวกนี้มันให้นิดเดียวเห็นปะใส่ Holy Shade ไปเม็ดหนึ่งมันเพิ่มแค่2นั้นเองมันไม่ค่อยคุ้มนะครับเออหมดยังวะที่เหลือเกมโหมดก็เป็นการอัพความได้เปรียบของการเล่นเกมในโหมดต่างๆเช่นเพิ่มดาเมจกับเลือดในกิวอร์เนี่ยเพิ่ม 10% อันนี้ก็น่าใส่เพิ่มดาเมจมอนเตอร์ในฉากต่างๆไม่ต้องอัพก็ได้นะจริงๆวิหารแสงเพิ่มดาเมจอ๋อนี่ไงอันนี้กิจกรรมกิวบอลมาแล้วนี่ไงใส่เลขเนี่ยแต่ละคนก็จะเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะแจ้งเลขที่ตัวเองได้แล้วก็ดูแชทกิวหน่อยนะว่าเขาคุยอะไรกัน2 6
9เนี่ย2 6 9กึ๋งมันจะมีเลขปริศนา4ตัวแจ้งสุ่มคนในกิลด์คนละตัวแล้วเราแต่ละคนก็ต้องบอกตัวเลขที่ตัวเองได้มาเนี่ยแล้วทุกคนก็จะกดให้ครบครบปุ๊บเราก็จะลุ้นรีวาร์ดตรงกลางเป็นดาวสูงสุดน่าจะ1ล้านนะที่ผมเคยได้มาเห็นปะก็จะมีคนได้ 250,000 100,000 บางคนก็ได้ 999,999 นะครับบางคนอาจจะได้เป็นอย่างอื่นด้วยก็แล้วแต่ดวงนะเพราะมันสุ่มก็ประมาณนี้สำหรับกิลด์บอลก็มีประมาณนี้กลับมาดูอัพสกิลเทรนนิ่งใหม่นะหมดยังเกมโหมดก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะอัพคิงดอมรีวาร์ดอันนี้บังคับอัพเต็มนะก็สรุปว่าไอ้เกมโหมดเนี่ยสำคัญที่สุดให้เลื่อนมาล่างสุดนะครับคิงดอมอีเวนต์คอนทริบิวชั่นแอนด์รีวาร์ดโบนัสก็คือเวลามันมีอีเวนต์นะอีเวนต์ของเกมอ่ะเรากดปุ๊บเนี่ยเวลาจบปุ๊บเราจะได้รางวัลเพิ่มขึ้นเลเวล100เราจะได้เพิ่มอีกเท่าตัวนะอันนี้ก็ต้องอัพไปที่เหลือพวกรางวัลแปลกๆไม่ต้องไปอัพนะครับแล้วเราก็มาอัพพวกกิวอลเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยอัพไปนะดวลอันนี้ก็ต้องอัพไปถ้าเราเป็นสายดวลทั้งนั้นเนี่ยโปรดักชันเนี่ยคือการจัดสวนนะครับไอ้ที่เราไปตกปลาตัดฟืนมีอะไรขุดแร่ในการอัพของแต่งบ้านนะบ้านตัวเองนะไม่ใช่บ้านกิวนะครับคือแต่ละคนจะมีบ้านส่วนตัวมีสวนส่วนตัวนะครับอัพบ้านไปแล้วได้อะไรก็จะได้พวกชิ้นส่วนมาทำแฟชั่นนะพวกขนนกอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าโปรดักชันเนี่ยคือการอัพผลประโยชน์เวลาเราไปทำสวนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตกปลาตกปลาเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนในการครับเบ็ดทองคำนะถ้าส่งฟาร์มครบ14ครั้งเนี่ยคุณจะได้ชิ้นส่วนในการทำขวานทองคำจอบทองคำอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ควรจะอัพนะถุงสุ่มในแต่ละวันเราก็จะได้ถุงสุ่มเมลอัพไม่อัพก็ได้อันนี้บังคับหรืออีกอันหนึ่งเป็นที่ต้องบังคับเลยนะก็คือโอ๊คproduction boost นะครับแล้วก็คือเวลาเราไปขุดแร่จะได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้นไม้เวลาตัดไม้ได้ไม้เพิ่มขึ้นปลาเนี่ยเวลาตกปลาเนี่ยเราจะได้ปลาที่มันมากขึ้นนะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรอัพหรือไม่อัพก็ได้ไม่ได้เหมืออะไรแล้วก็เรามาจิ้มดูอะไรเอ่ยนะครับคือมันจะมีแถบเลเวลของที่เราอัพไปนะครับเนี่ยมันจะมีระดับยิ่งอัพสูงเราจะได้โบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นเช่นระดับที่20เนี่ยเราจะได้หัวใจสวนฟื้นไวขึ้น 200% อันนี้ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แต่ให้ดูกลับไปดูอันแรกสุดอะ attribute เนี่ยจิ้มไปให้ดูนะเนี่ยถ้าเราอัพเต็มเนี่ยโบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นเนี่ยดาเมจที่โดนจากคลาสอื่นกระทืบเราเนี่ยจะเบาลง 37% นะครับเยอะมากเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมบอกเนี่ยเราจะต้องเอาพอยต์ทั้งหมดอะมาอัพให้เลเวลตรงเนี้ยตันไปเลยอะตอนนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่นะ680พอยต์นะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเนี่ย680พอยต์เมื่อก่อนมันตันแล้วนะไอ้680พอยต์เนี่ยลดดาเมจไป 27% สำหรับทุกอาชีพนะครับแต่ตอนนี้มันเปิดไปถึง 1,280 พอยต์โอ้โหมันจะเปิดอะไรนักหนาวะนะเดี๋ยวผมไปกดเอาของกิ้วกัน77227เดี๋ยวดูที่รางวัลไหมโอ้โหนี่ไงผลึกได้มาแล้วนะครับ Sort of Collar นะครับเนี่ยได้จากกิลด์นี่แหละก็ปล่อยเขาเต้นต่อไปโม้เรื่องกิลด์เทรนนิ่งต่อถึงไหนแล้ววะอ๋อกดอะไรเอ่ยแพด107นี่มันอัพใหม่มันเหมือนผมน่าจะอัพเพดานเลเวลเป็น108ได้แล้วมั้งไม่รู้108ยังนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะยากขึ้นเช่นพวกดาวพวกโซดิแอคอะไรเงี้ยดาบมันจะยากขึ้นเลือดบอสจะเยอะขึ้นตีหนักขึ้นเกาะหนาขึ้นอะไรเงี้ยมันทำให้ทุกคนต้องอัพเกรดชีวิตเราไปเรื่อยๆให้มันโหดขึ้นนะปัจจุบันเราอยู่ที่ผมอยู่ที่เลเวล16ตอนเนี้ยแพทใหม่มาตอนนี้เป็นเลเวลโอ้โห 37% มิหน้าผมเจอไอ้เซิร์ฟ61เนี่ยตีเขาไม่เข้าเลยเพราะว่าเขาน่าจะอัพกิลมาถึงระดับนี้แล้วก็คือเขาโดนดาเมจเบาลงนะอีกทีดิ
ันนี้ผมต้องอัพเต็มผมถึงจะโดนดาเมจเบาลง 37% ตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ 26-27% นะครับก็คือตอนนี้ถ้าอัพเต็มดาเมจที่โดนจะลดลงเพิ่มอีก 10% แต่ผมว่าเซิร์ฟอื่นเขาอาจจะไปไกลกว่านี้แล้วอาจจะแบบ 40% ไปแล้วอะไรแบบนี้นะแล้วมันเป็นสาเหตุที่เราตีเขาไม่เข้านะครับส่วนเซิร์ฟหลังจากเซิร์ฟ75เนี่ยเซิร์ฟ81นะครับซึ่งเล่นทีหลังเซิร์ฟ75เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะผมไม่ได้ไปแวะดูสลากเขาอาจจะสัก10ก็ได้มั้งน่าเมฆเขาจะโดนลดไปสัก20นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันน่าจะประมาณนี้นะที่เหลือสุดท้ายเนี่ยอินคัมอันนี้บังคับเลยนะบังคับอินคัมเนี่ยเป็นรายได้เนี่ยอันอย่างเงี้ยอันแรกสุดก็เป็น EXP โบนัสเวลาเราไปเล่นแนวหน้าจะได้ EXP เพิ่มขึ้นถ้าแอปเต็มแม็กตอนนี้เลเวล6ก็ได้เพิ่มขึ้น 6% จากนั้นเนี่ยล็อกอินเราจะได้เหรียญเราจะได้เหรียญทองอาณาจักรจากการล็อกอินเลเวล10เนี่ยเราจะได้500เหรียญนะครับเวลาที่เราล็อกอินมาแต่ละวันเราก็ไปกดรับเนี่ยจะได้500เหรียญแล้วก็เงินสำหรับการอันนี้อะไรวะเนี่ยอารีน่าในแต่ละวันเนี่ยกดไปที่แผนที่นะครับแล้วก็อารีน่าก็คือเราแข่งอารีน่าสู้กับบอทในแต่ละวันเนี่ย5ครั้งนะครับสู้กับบอทของชาวบ้านเขาเนี่ย5ครั้งเราจะได้ตังค์นะครับเลเวลยิ่งสูงเราจะได้ตังค์มากขึ้นนะอันนี้อินคัมควรอัพเต็มไหมถ้าแต้มเหลือก็อัพให้เต็มนะครับเนี่ยกีวอร์2ครั้งเลเวล8จะได้เงิน500,000ดาวนะครับก็คือใน1อาทิตย์เนี่ยมันจะมีกีวอร์วันอังคารกับวันพฤหัสถ้าเรากีวอร์วันอังคารเสร็จปุ๊บมันพฤหัสเสร็จปุ๊บเราก็มากดเคลมที่แผนที่เนี่ยเราจะได้เงินตามเลเวลที่เราอัพนะครับตอนนี้เลเวล8นะผมยังไม่ได้อัพเพิ่มเลยเนี่ยเพราะผมเพิ่งรู้มันมีให้อัพเพิ่มจากนั้นดราก้อนทีเชอร์สมบัติมังกรทุกวันเนี่ยจะได้ประมาณจะได้นาเนียนะ 6,000 ที่เลเวล10นะตอนนี้อัพเพิ่มได้แล้วยังไม่ได้อัพนะเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตทั้งหมดแล้วมาอัพใหม่เพราะผมก็เพิ่งเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอะไรที่มันไม่จำเป็นผมจะได้ไม่ต้องอัพที่จำเป็นอันนี้ก็ต้องอัพอีกนะครับค่ามอนเตอร์อีลิตในรูนก็คือไอที่วาร์ปขึ้นมาล่าเนี่ยจะได้วันละ600นะครับอันนี้ก็เอาไปอัพดวงดาวนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยก็ค่าไอดวงดาวเมื่อกี้นะก็จะได้เพิ่มอีก5กระปุกจากนั้นคิงดอมได้ไอนี่อันนี้ส่วนลดนะครับส่วนลดในการใช้ไอมงกุฎเนี่ยในการแลกของส่วนลดในการใช้เหรียญอาณาจักร 15% นะส่วนอันล่างสุดอัพแฟรี่เนี่ยไม่ต้องไถก็ได้คนที่ไม่มีเมียคนที่ไม่ได้แต่งงานมีคู่มีสเปาในเกมเนี่ยก็ไม่ต้องไปอัพข้างล่างเพราะว่ามันเอาไว้ใช้อัพพูดนะครับเนี่ยอัพพูดแฟรี่เนี่ยดูทางขวาเนี่ยจะมีอัพแฟรี่นะครับซึ่งคู่เราหรือว่าเราก็ได้เราจะต้องไปเล่นเกมอัพเลี้ยงให้มันโตนะครับโตแล้วได้อะไรก็เดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงมันได้อะไรวะตามไม่ค่อยได้อ๋อเนี่ยกดตรงเนี้ยนะกดทางซ้ายเนี่ยมันจะมีพวกคลาสต่างๆซึ่งผมไม่ได้เล่นผมเล่นไม่เป็นพูดง่ายๆนะดูตรงไหนวะเช็คแป๊บนึงเช็คตรงไหนไม่รู้อะถ้ากด follow เนี่ยไอ้เด็กเนี่ยจะมาเดินตามเรานะไม่รู้เดินตามไหมยังผมเช็คโน่นนี่นั่นแป๊บนึงดิโบนัสมันดูตรงไหนวะไม่แน่ใจมันจะมีโบนัสที่ได้จากเด็กเอ๊ะดูหน้าไหนวะไม่รู้ดูตรงไหนอันนี้ป่ะอันนี้มั้งอ๋อนี่ไงเอานิ้วไปจิ้มนะครับเอานิ้วไปจิ้มตรงไอ้ตรง BR ของพูดนะครับตอนนี้เลเวล18มันจะโชว์ให้ดูว่ามันจะเพิ่มเนี่ยค่าดีเฟนส์ค่าเลือดค่าพลังโจมตีต่างๆตอนนี้พลังโจมตีเพิ่ม 2,450 นะถ้าหยาปุ๊บเนี่ยจะหายหมดเลย ชีวิตไปทะเลาะกับคู่หายหมดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาไอ้นี่ก่อน900006นะ9006มาเอาของก่อนกิลบอลน่าจะใกล้จบแล้วนะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นเนี่ยน่าจะใกล้จบแล้วนะตอนนี้1:40นะครับน่าจะใกล้จบแล้ว
เดี๋ยววันนี้ไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเช็คแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งผมอยู่อันดับที่46ของเซิร์ฟนะครับโซโล่เปิดฟ้าฮีโร่ได้1ถึง6เลยนะแต่ว่าดันที่7เนี่ยไม่รอดนะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าดันที่7อ่ะมันต้องมี DPS ที่มีดาเมจสูง3คนนะครับช่วยกันตีไม่งั้นมันจะมีคนน่ะโดนสาปเข้าไปอยู่ในกล่องทำให้และทำอะไรไม่ได้เลยจังหวะจะมีเพื่อนมาตีกล่องให้แตกแล้วเราจะได้ออกมาจากกล่องแปลว่าเราไม่สามารถโซโล่เปิดฟ้าฮีโร่ชั้นที่7ได้นะชั้นที่8นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรถึกตีกันไม่เข้านะแต่ว่าในเซิร์ฟเนี่ยก็ผมก็เห็นก็คนก็ผ่านกันเยอะนะแต่ผมไม่ผ่านแค่นั้นเองนะผมได้ประมาณดันที่6เพราะมันโซโล่ได้นะครับส่วนดันที่7เนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ต้องมีคนที่ดาเมจหนักๆ3คนขึ้นมาไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแต่บางคนเขาชวนผมว่าไปบ้างไม่ไปบ้างบางทีขี้เกียจรอทีมนะครับคือมันไม่ใช่ทีมที่จะบอดแล้วจะผ่านมันต้องร่วมแรงร่วมใจกัน3คนถึงจะผ่านอันนี้มันใกล้จบอย่างวันเนี้ยน่าจะใกล้แล้วมั้งเอ้าตอนนี้ได้ที่1โดนเตาของกิลด์แล้ววันเนี้ยโอ้จะได้รางวัลอะไรเปล่าวะไม่แน่ใจนะผ่านมา30นาทีนะครับกิจกรรมวันศุกร์มีอะไรบ้างอัปเกรดอ๋อเลเวลเอ๊ะอะไรอันนี้อะไรอัปรูนสกิลอเวเคนเหรอจำไม่ค่อยได้หลังๆเบื่อๆว่ะทำรูทีนไปวันๆแล้วก็จำไม่ค่อยได้อัปรูนมีอะไรไม่มีนะหมดยังน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวรอกิลบอลจบอีก5วินาที5 4 3 2 1จบยังเอ้าทำไมมีอีกทำไมยังไม่จบวะมันนานจังวะเหมือนเกมไม่มีเสียงเลยนะเพิ่มเสียงหน่อยดิไม่รู้เสียงเข้าเดี๋ยวผมต้องเทสเสียงอีกทีนึงอะว่าจะได้ไปอัพลง YouTube ซะหน่อยว่าจะทำคลิปเกมบ้างนะมันไม่ค่อยมีไอเดียนะอยู่บ้านนานโควิดนิดเวิร์กฟอร์มโฮมนานจนสมองเบลอๆไปหมดแล้วเนี่ยมันเห็นเกม NFT ใหม่ๆเพียบเลยนะกำลังแจก AirDrop ยุนกังมีอะไรอีกเพียบเลยผมว่าจะไปตามหรือตามได้ครบหรือเปล่าตระกูลเชน V Mix เยอะเหมือนกันนะอ้าวรอบนี้ได้ตั้ง 60,000 หมดยังดูโน่นนี่นั่นแป๊บหนึ่งรอโอเคคือ Dragon Ball เนี่ยมันจะแตกการอัพมังกรมันจะดราก้อนบอลเนี่ยมันจะแตกทุกๆ2วันน่ะนี่ก็ใกล้แตกแล้วเนี่ยโอ้โหดีนะมาดูก่อนไม่งั้นแตกไปนี่ฉี่ช้ำเลยดราก้อนบอลนี่ได้จากการไปบุกสกายคัสเทิลนะครับเราต้องไปทุกวันนะแล้วก็เปลี่ยนของแล้วก็แต้มแรกมาเปลี่ยนนะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนจะหมดแล้วเนี่ยโอ้เปลี่ยนเลยไม่ต้องรอให้มันเจ๊งเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเล่นๆอยู่ไอ้ทำไมเรากากวะก็คือดราก้อนบอลมันจะแตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมันไปก่อนไข่ม้วนดูดิไข่ม้วนไอ้ดราก้อนบอลสีทองเนี่ยมันจะได้จากพวกกิจกรรมพวกแบบอะไรนะสงครามท้องฟ้าวันประจำวันอาทิตย์นะครับมันจะได้ประมาณ2เม็ดนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าเราไปแลกมามันจะสุ่มอ่ะมันจะดวงค่อนข้างดวงอ่ะมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้มันอาจจะได้ระดับทองมาถ้าฟุกๆแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีม่วงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้แตกแล้วเนี่ยพระจันทร์พระจันทร์ไหนดูสิโอ้โหดาเมจหายไปเยอะเลยคนละเรื่องเลย
นะใช้ลูกธรรมดาลูกทองบวกอีก 2% แล้วได้เลือดอีกตั้ง 9% โหยังเยอะเนี่ยดูดิไม่มีอะไรดีเลยนะเดี๋ยวผมลองไปสุ่มดูเผื่อได้ของดีเนี่ยจิ้มแผนที่นะครับเลื่อนขวาบน Sky Castle Sky Shop นะเลื่อนมาที่ล่างสุดแล้วเราก็เลือกลูกบอลเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มออกมานะครับตะกี้พระจันทร์ดวงดาวเนี่ยเราก็สักสีแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ต้องทำใจนะกดที่กระเป๋าเนี่ยมันจะมาเข้ามาอยู่ในกระเป๋าอันนี้เออเจอแล้วกดปลา4ใบได้ไหมอุ้งไม่ได้หารอะไรเลยโอ้โหเศร้าเลยนะช่างมันแค่ไหนแค่นั้นครับเล่นเท่าที่มีปลดล็อกปุ๊บได้ไหมก็กดให้หมดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาคัดกันว่าอะไรมันดีเราก็ใช้อันนั้นนะครับไม่ดีก็โยนทิ้งไป2ดาเมจเลือด 1% 2ดาเมจเลือด 2% 2ดาเมจเลือด 1% มีอะไรอีกไหม1ดาเมจโอ้โหกากเกินอันนี้พอใช้ได้ 3% 4% 2% 4% ก็ใช้ 3% กับ 4% ไปก่อนมันใกล้แตกก็ต้องเปลี่ยนไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดส่วนขยะเนี่ยพวกให้ 1% ก็ย่อยทิ้งไปเลยกี่กะนะครับไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเท่าที่ดูเดี๋ยวอัพอันนี้ก็จะแตกวะเนี่ยอันนี้ยังอยู่อันนี้ก็ใช้ไปก่อนยังใช้ได้อยู่นะไปเปิดฟ้ากันดีกว่าเริ่มแล้วเปิดฟ้าเพราะกิจกรรมมันหมดแล้วเดี๋ยวตั้งก่อนเปิดฟ้าคือชื่ออะไรวะRevelation Trial ระดับ Hero นะแล้วก็ตั้งเขียนไปนะ HT 1-6เราก็คือไปเองไหวก็จริงอ่ะแต่เราควรจะชวนคนอื่นเขานิดหน่อยใครก็ได้ขออีก3คนนะครับมาแล้วเพียบเลยโหเลือกยังไงวะเนี่ย1 2 3แล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆรอบเหลือค่อยไปช่วยคนอื่นเขาทีหลังแต่ตอนนี้เราไปแค่นี้ก่อนก็คือมีอีกคนช่วยก็ดีนะเพราะว่าชั้น5มันจะสุ่มสาบเราเป็นเด็กน้อยนะถ้ามีเราเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วถ้าเราโดนเผลอไปโดนสาบเนี่ยคือจบเฮเลยไม่ต้องทำอะไรเลยตายเลยตั้งนั้นที่ดาเมจเราถึงอ่ะเริ่มเลยอันนี้คือเปิดฟ้าฮีโร่นะครับเปิดฟ้าฮีโร่จะต่างจากเปิดฟ้าธรรมดานะครับคนเล่นใหม่จะเจอเปิดฟ้าธรรมดาจนถึงเลเวลสัก75ได้นะครับเปิดฟ้าฮีโร่จะมาหลัง75ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้อาจว่างๆอาจจะไปช่วยพวกเปิดฟ้าแรกๆดูนะครับจะได้ดูว่าเป็นยังไงภาพไม่ขึ้นกว่าภาพจะมานี่ก็จบกันไปหมดแล้วนะด่าน2ก็ไม่ค่อยมีอะไรมันจะไปยากด่าน5ที่ต้องใช้ความสามารถก็ด่าน5ก็ด่าน6จะได้มีอารมณ์ร่วมกับเกมเปิดเพลงกันนิดหน่อยนะครับเพิ่งไปฉีดโมเดิร์น่ามาอาการหอบเมื่อไหร่ตลอดเลยแป๊บนี่มาด้านสี่เนี่ยด้านสี่เนี่ยมันจะมีสกิลป้ายนะพี่แก้ก็ไม่มีอะไรถ้ามีป้ายเราก็กดฮิวสักสี่เนี่ยนะมันจะล้างดีบัฟทั้งหมดป้องกันดีบัฟแต่ว่าก็มีประโยชน์เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยบอสมันก็ไม่รับดาเมจก็คือชั้นก็ไปเกียร์ทำอะไรสมัยตอนเล่นใหม่ๆผมจะต้องอาจจะต้องใช้การตีกันตีทำให้ทันทีมันไม่รับดีบัฟไปในตัวนี้แล้วก็ไปดู
ล่นของบอสมันจะเริ่มมีแหละเมื่อก่อนนี้ลูกเล่นบอสนี่แบบดาเมจก็ไม่ถึงอ่ะลุยตอนนี้ก็เป็นบอสหมาป่านะครับเดี๋ยวดูสองจำไม่ค่อยได้อ๋อนี่ไงสาวน้อยหมวกแดงครับสาวน้อยหมวกแดงก็วันๆก็จะมีหมาป่าจริงๆแต่ดาเมจแรงลดไปโคตรไวเลยนะเล่นๆมาเนี่ยเขาจะเสกแอปเปิลออกมาแล้วก็จะส่งสาวเราหนึ่งคนให้กลายเป็นสาวน้อยแล้วก็จะมีหมามาไล่งับนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยฆ่าไวมากจนไม่ทันรู้สึกตัวที่จะจบแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีช่วงแอปเปิลนะทุกคนต้องไปกดแอปเปิลให้แอปเปิลหายในช่วงที่เขากลายร่างเป็นหมาป่าพอแอปเปิลอยู่ในโหมดหมาป่าเขาจะเป็นอมตะแล้วต้องไปกดแอปเปิลที่6เนาะแลกเซยในภาพกระจายมานี่เลยต้องตายได้ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ว่าไอ้โคโนนมันดาเมจแรงมากไม่ทันมองไม่ทันมันมีดิ่งแรงแค่ไหนก็ช่างมันแล้วกันว่าวันนี้เอาเป็นว่าเราชิวๆแล้วกันนะแต่จริงๆก็โซโล่ได้อยู่แล้วแต่มันจะช้าแค่นั้นเองให้พามาโซโล่มันจะช้าภาพก็คือช้าครับแปลว่าอันล็อกนี่ก็ดูเล่นเป็นเลยโหแต่ผมแลกจังหวะหวังว่าจะรอดนะเล่นไปถ่ายวิดีโอไปเนี่ยมันดูแรกๆอ่ะจะรอดไหมเนี่ยถ้าด่านเนี้ยเวลามันมีปักเสามาก็ไปลบหลังเสานะครับดาเมจแรงๆเนี่ยคือเกมนี้บางฉากเนี่ยลบได้ก็ลบนะเพราะว่าบางทีดาเมจบอสนี่ถึงตายนะครับลบได้ก็ลบไปเนี่ยเห็นแบบแท่งแดงๆอะไรเงี้ยไม่น่าไว้ใจลบไปก่อนอย่าไปคิดว่าลบลิงเราสองร้อยเว้ยไม่กลัวมันทีมันตายเลยนะเอฟเฟกต์ดูดเลือดจากอุปกรณ์เนี่ยนะครับทำให้ไม่รู้จะมีพระไปทำไมโอเคจบเรียกยายวันนี้มีอะไรไหมเนี่ย น่าจะหมดแล้วนะผมก็ตัดต่อเป็นช่วงๆนะเหลือเดลี่เนี่ยจะไม่ถ่ายเดี๋ยวอาจจะมีเปิดฟ้าธรรมดาเดลี่คงไม่ถ่ายวันนี้ก็น่าจะหมดแล้ววันศุกร์ดูไม่ค่อยมีอะไรนะวันศุกร์เงียบเหงาพักผ่อน